โดยทั่วไปการเมืองไทยเนี่ยเขาจะยุบสภาก็ต่อเมื่อเขาสิ้นหนทางขณะที่ในบางประเทศเนี่ยเขายุบสภาเมื่อเขาได้เปรียบเพื่อจะได้เสียงเพิ่มขึ้นไอ้เมืองไทยอะ่ะส่วนใหญ่เวลายุบสภาจะยุบด้วยการที่ถ้าไม่ยุบได้แบบสามเดือนห้าเดือนใกล้ๆอ่ะนะส่วนใหญ่มันก็จะยุบเพราะว่าพรรครัฐบาลแตกกันใช่ไหมประชาชนอีกฝ่ายไม่พอใจก็กดดันอันนี้เป็นเรื่องเรื่องธรรมดากัน การเรียกร้องให้มีการยุบสภาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตยเียนแต่ว่าประเด็นคือประเทศไทยเนี่ยมันแถมไงพอเรียกร้องเสร็จแล้วแม่งเสือเป็นการออกบัตรเชิญให้รับประหารในหลายครั้งด้วยใช่ไหมคือม,มันมันมีลูกแถมมีมลูกแถมแต่เอาเถอะผมว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเอาแค่ระยะสั้นเดือนเนี้เดือดแน่นอนนะครับเดือนสิงหาเนี่ยเดือดแน่นอนแค่วันที่เจ็ดกับสิบสี่ก็เดือดแล้วแต่ผมยังเชื่อว่ายังไง พลังประชารัฐไม,ไม,ไม่ไม่สงบสุขแน่นอนอนะไปเสียบไปเสียบเขาแรงขนาดนั้นนะโอ้พักร่วมรัฐบาลด้วยการที่แม่งแบบถูกกล่าวหาว่ามีมีผลงานในการไปไล่ไล่จี้สอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลอนะมันมันมันต้องชานนะําระแค้นอะคือถ้ามันเป็นเพื่อไทยแล้วไปยื่นอนะผมรู้สึกเอ้ถ้าเป็นก้าวไกลแล้วไปยื่นอนะมาเรื่องหนึ่งถูกปะ แต่อันนี้คือมันเป็นสวที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกับพักหนึ่งใช่ไหมอันเนี้ยเขาคงไม่ปล่อยไว้คงไม่ปล่อยเอาไว้กันง่ายๆ